สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่เทศกาลเที่ยวเมืองการอาหารอร่อยประจำปี2562นะคะซึ่งงานนี้เขาจัดอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าการเกษตรที่ถนนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าหลังใหม่นะคะเขาจัดในระหว่างวันที่27-29กรกฎาคม2562นี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญมาท่องเที่ยวกันได้นะคะกระท้อนยำกะปิเนี่ยเดี๋ยวกระท้อนอะไรคะกระท้อนยำกะปิสูตรยาโบราณอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกระท้อนยำกะปิกับยำกะปินะคะกระท้อนยำกะปิแบบนี้เลยค่ะยำกะปิแบบนี้จะอร่อยมากจะเข้มข้นแล้วแบบนี้ค่ะสูตรอยุธยาโบราณค่ะหนึ่งเดียวในไทยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นกระท้อนหวานหวานน้ำแบบแซนโรยใช่ไหมค่ะหวานแต่นี่คือสูตรอายุกรุงเก่าเลยค่ะคือมันจะเข้มข้น3รสลงตัวมากค่ะแต่เนื้อกระท้อนต้องหอมอร่อยด้วยนะคะค่ะเป็นกระท้อนหอมก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะส่วนกระท้อนเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครลูกใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วโซนนี้เป็นอะไรคะส้มตำน้ำตกค่ะส้มตำน้ำตกนะคะไก่ทอดค่ะตำปลาตำปูค่ะค่ะโอ้น่าทานมากเลยค่ะคอมาค่ะกระท้อนยำกะปิอร่อยมากที่60 บาทอันนี้ขายยังไงคะจานละเท่าไหร่คะจานละ40 บาทจานละ40 บาทเท่านั้นโอ้โหค่ะก็ถือว่าน่าทานมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะคะแม่ค้าตำเองเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกกะเรียงผัดช้อนยาอ๋อค่ะเนี่ยค่ะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะโรตีโอ่งนะคะขอเข้าไปดูนิดนึงโอ้โหค่ะก็เป็นการอบแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการอบในโอ่งเลยนะคะธรรมชาติอ๋อเป็นธรรมชาติเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะค่ะอ๋อใช้แบบเตาถ่านอบด้วยนะคะค่ะโรตีโอ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสร็จจะเป็นหน้าตายังไงนะคะมาดูครับเนี่ยค่ะเฉพาะนะคะมีสูตรเฉพาะเลยนะคะการันตีไม่เหมือนใครแน่นอนปกติเราขายอยู่ที่ไหนคะตอนนี้หน้าร้านนะคะตอนที่สร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะแต่ว่ามากาญจนบุรี2 ครั้งก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแสดงว่าเคยมาทุกครั้งใช่ไหมคะที่มีงานนะคะแล้วก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีก็มาอีกครั้งนึงนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะลองทานดูนะคะก็เป็นไก่เป็นเนื้อดีค่ะเป็นไก่ค่ะอ๋อก็จะมีหลายจะมีไก่เนื้อทูน่าแล้วก็ฮอทดอกนะคะแต่วันนี้เรามีงานต่อเนื่องเราเลยเตรียมทานเรามีแค่ไก่อ๋อค่ะเนื้อค่ะก็มาอุดหนุนเขาได้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนะคะสินค้าแค่40 บาทเท่านั้นแต่เครื่องเนี่ยโอ้โหอัดแน่นด้วยโอ้อัดแน่นในเครื่องเลยนะคะกลิ่นหอมไร้น้ำมันโรตีโอ่งนะคะมาอุดหนุนเขาได้สัญลักษณ์เนี่ยต้องมีโอ่งนะคะสัญลักษณ์ต้องมีโอ่งนะคะถ้าไม่มีโอ่งนี่แสดงไม่ใช่ของแท้นะคะที่นี่นะคะโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแม่ค้าใจดีด้วยอันนี้นะคะมาอุดหนุนได้นะคะขอบคุณค่ะส่วนร้านนี้ขายอะไรคะข้าวหมกไก่นะคะอ๋อนี่ค่ะมาอุดหนุนเขาได้นะคะเครื่องเคียงข้าวหมกไก่ค่ะค่ะข้าวหมกไก่แล้วก็ข้าวซอยข้าวหมกไก่นี่ก็เป็นอาหารของอิสลามใช่ไหมคะแต่คนไทยก็สามารถทานได้นะคะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมหุงกันใหม่ๆเลยนะคะไก่สดๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามาดูร้านนี้เขาขายอะไรนะคะร้านนี้ก็คือมาดามแหนมเนืองนะคะโอ้แหนมใครที่ชอบทานแหนมนะคะก็มาทานกันได้ค่ะอันนี้เขาทำเป็นกล่องแบบว่าสามารถเป็นของฝากได้นะคะทำอย่างกระทัดรัดเลยนะคะกล่องละเท่าไหร่คะ150บาทค่ะ
าทอ๋อ150บาทเองนะคะก็ราคาไม่แพงถือว่าเป็นของฝากได้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาดามแหนมเนืองนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะเป็นอาหารบ้านเรานี่แหละชาวกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูโซนนี้นะคะท่านผู้ชมซึ่งในครั้งนี้การจัดงานเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะเขาจัดที่ริมน้ำเนี่ยค่ะแม่กลองนะคะเขื่อนเนี่ยค่ะอยู่หน้าจวนผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีหน้าจวนใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะเขาทำอะไรขายกันบ้างร้านนี้ทำอะไรคะกากหมูค่ะกากหมูนะคะอันนี้เจลกันใหม่ๆทอดกันใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆค่ะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่าของใหม่ทำใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันเลยค่ะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะน่าทานมากเลยทีเดียวค่ะกากหมูอ๋อยังมีน้ำพริกให้จิ้มให้ชิมด้วยแล้วอันนี้คืออะไรอะคะแคบหมูครับเผ็ดครับแคบหมูนะคะรสชาติเผ็ดมากไหมคะเผ็ดหวานครับอ๋อเผ็ดหวานแสดงว่าเด็กๆก็สามารถทานได้นะคะค่ะก็มีหลายสินค้าหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำดื่มสมุนไพรใช่ไหมคะสุขภาพค่ะมีน้ำอะไรบ้างคะมีน้ำน้ำเลยน้ำมะนาวค่ะก็มาอุดหนุนกันได้ราคาไม่แพงขวดละ15บาท20บาทเท่านั้นนะคะสั่งสดแล้วก็มีปลาส้มทรงเครื่องค่ะมีปลาส้มทรงเครื่องด้วยนะคะน้ำตาลสดด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนั่นนะคะเป็นโซนของกินนะคะมากมายเลยนะคะให้ท่านได้ซื้อได้เป็นของฝากกลับบ้านนะคะนี้ขายอะไรคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะก็มีขนมส้มโอ้โหกล้วยฟักทองค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะยังไม่เสร็จขนมไทยๆทำใหม่เลยใช่ไหมคะทำกันตรงนี้เลยนะคะค่ะค่ะขูดมะพร้าวกันตรงนี้เลยสดๆเลยนะคะค่ะแล้วโซนนี้ขายอะไรเอ่ยมีแผ่นมะกอกมีกระเพาะผลไม้ลอยอ๋อค่ะถุงละ20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีเค้กหน้านิ่มด้วยกล่องละ20บาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะคะที่ชุนชอบซาลาเปานะคะก็มาทานกันได้นะซาลาเปาโบราณด้วยนะคะค่ะค่ะเรามาดูโซนนี้บ้างนะคะอันนี้กำลังทอดอะไรคะหมูทอดปลาครับอ๋อหมูทอดปลานะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่กำลังทอดกันใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆสดๆเลยนะคะแสดงว่านี้น่าจะเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมคะนี่พ่อค้าก็ทอดใหม่ๆเลยนะคะหมูทอดปลาร้าชุดละ50บาท1ชุดนี่มีอะไรให้บ้างอะคะนี่ครับอ๋อเดี๋ยวเราดู1ชุดนะคะ1ชุดก็จะมี5ไม้มีน้ำพริกด้วยนะคะก็เป็นเครื่องเคียงเครื่องข้าวซอยข้าวซอยนะคะร้านนี้ขายอะไรเอ่ยบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวกันใหม่ๆเลยนะคะไม้แล้วเท่าไหร่คะ10บาทเอง10บาทเท่านั้นหนึ่งเดียวในสยามประเทศนะพี่หนึ่งเดียวในสยามประเทศนะคะมีสเต็กด้วยไก่หมูนะคะสำหรับใครที่ชอบทานบาร์บีคิวนะคะก็มากันได้ค่ะนี่ก็เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะน่าทานมากเลยทีเดียวค่ะทำกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะขายกล่องละเท่าไหร่คะ25บาทนะคะค่ะได้กี่ตัวคะ25บาท10ตัวนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะใบเตยกับดอกอัญชันอ๋อใบเตยกับดอกอัญชันนะคะค่ะโหอันนี้น่าทานมากเลยผลไม้เพื่อสุขภาพเมลอนนั่นเองเฮลตี้เฮลตี้ขายกล่องละเท่าไหร่คะ20ค่ะกล่องละ20บาทเองนะคะอันนี้ปอกกันสดๆใหม่ๆเลยนะคะรสชาติหวานไหมคะหวานค่ะแต่ว่าอันนี้จะไม่หวานมากเพราะว่าในแคลอรี่จะต่ำอ๋อค่ะส่วนมากคนจะนิยมสีอะไรคะคนจะนิยมสีอะไรนิยมหรือสีเขียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วแต่ความชอบด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นพึ่งแท้เลยมั้ยคะเนี่ยใช่ค่ะ
อ๋ออันนี้พึ่งแบบว่าจากรังเลยนะคะใครที่เอาเป็นของเมืองการบ้านเราด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะทานน้ำพึ่งเนี่ยต้องมาที่นี่แล้วนี่ขายน้ำพึ่งโซดาเหรอคะใช่ค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะแก้วเราเท่าไหร่คะแก้วละ20 บาทอ๋อแก้วละ20 บาทนะคะก็มาทานกันได้นะคะค่ะเห็นนะคะแม่ค้าเขาก็จะชงให้ชิมนะคะนี่ใส่น้ำผึ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะไปแล้วอันนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะก็มาอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะเพราะว่าคุณพี่เขาก็ขายอยู่ที่นี่นะคะถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะก็มาเที่ยวกันได้นะคะสำหรับงานเทศกาลอาหารอร่อยนะคะประจำปี2562ค่ะถือว่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะให้ขายดีๆนะคะค่ะเรามาดูโซนนี้เขาขายอะไรกันบ้างขายอะไรคะน้ำแกงส้มนะคะแล้วน้ำแกงส้มนี่สามารถแบบว่าปรุงอันนี้ปรุงสำเร็จรูปเลยใช่ไหมคะลูกค่ะก็สามารถแบบว่าทำให้ร้อนแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ทานได้เลยนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเรามาโซนนี้นะคะมาดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างสเวนฟรายนะคะส่วนอันนี้อะไรแบบว่าหน้าตาแปลกๆอ่ะใหม่ๆไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะไข่นกกอดไม้ค่ะอ๋อไข่นกขอนไม้นะคะไข่นกกอดไม้อ๋อไข่นกกอดไม้อ๋อเป็นแล้วใครเป็นคนคิดไอเดียอย่างเงี้ยคะเก๋ไก่มากเลยเป็นคนคิดเองนะคะอ๋อมีเตาด้วยนะคะอ๋อแสดงว่าเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ได้เก๋ไก่มากเลยนะคะอันนี้คืออะไรนะคะไอติมแซนด์วิชด้วยทำเองหรือเปล่าคะไอติมแซนด์วิชปกติขายอยู่ที่ไหนคะอยู่ถนนคนเดินอยู่ตลาดเจเจมีรสอะไรบ้างคะมีรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกชิพลิ้นจี่วานิลาค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะร้านนี้ขายอะไรคะกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลานะคะร้อนๆเลยนะคะใหม่ๆเลยทำกันสดๆเลยนะคะกระเพาะปลาแท้จากเยาวราชจ้ะอ๋อกระเพาะปลาแท้จากเยาวราชนะคะค่ะก็ขายปกติขายอยู่ถุงเท่าไหร่คะ40 บาทอ๋อถุงละ40 บาทนะคะแล้วถุง40 บาทเนี่ยเรามีอะไรให้เขาบ้างอะคะมีไข่นกกระทามีกระเพาะปลาแล้วก็มีไก่ฉีกค่ะค่ะแล้วก็มีไก่ฉีกแล้วก็มีเส้นอ๋อเส้นหมี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวแท้นะคะอันนี้นะคะก็เครื่องในลวกจิ้มนะคะมาอุดหนุนกันได้ค่ะอันนี้ขายอะไรคะร้านนี้อ๋อไส้กรอกนะคะอันนี้นะคะน่าทานมากเลยทีเดียวค่ะไส้กรอกลูกละเท่าไหร่อะคะลูกละ5บาทอ๋อลูกละ5บาทเองนะคะก็มีทั้งแบบว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วแต่คนจะชอบนะคะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะร้านนี้ขายอะไรคะขายปิ้งย่างมาล่าค่ะปิ้งมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหดอ๋ออันนี้ทำกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะไม้ละเท่าไหร่คะ5 บาทนะคะโหมาทานคุณพี่เขาได้นะ5 บาทเท่านั้นราคาถูกมากเลยทีเดียวค่ะหาไม่เจอแล้วนะคะสมัยนี้ไม้ละ5 บาทนะคะขายปกติขายอยู่ถนนคนเดินอ๋อขายอยู่ถนนคนเดินนะคะย่านะคะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเลือกได้เลยพี่น้องอันนี้นะคะไม้ละ5บาทค่ะไม้ละ5บาทถูกมากเลยทีเดียวค่ะมาล่าอยู่นานนะคะมาล่าอยู่นานค่ะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเที่ยวเมืองการอาหารอร่อยอย่าลืมนะคะระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนะคะเขาจัดมาครั้งที่7แล้วค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ดีมากเลยมีโลเคชั่นมีบรรยากาศที่ดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูกันนะคะร้านนี้ขายอะไรคะไส้กรอกอีสานจ้าไส้กรอกอีสานจ้านี่นะคะมาทานกันได้นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบรสแบบว่าอีสานนะคะมีแบบเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวค่ะอ๋อมีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะมีหมูร้อนแล้วก็หมูเส้นด้วยขายลูกละเท่าไหร่คะลูกละ5บาท3กล่องแต่เป็นกล่องค่ะกล่องละ40บาทอ๋อค่ะก็มีผักแก้มมีอะไรให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพริกแกงใช่ไหมคะครับอันนี้ตำเองเลยป่ะคะตำเองนะคะกระปุกละเท่าไหร่อะคะกระปุกละ100บาทครับอ๋อกระปุกละ100บาทก็โหสำหรับครอบครัวที่ทานได้นานเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็มีหมูปิ้งด้วยนะคะหลายอย่างเลยค่ะมาอุดหนุนแม่ค้าเขาได้นะคะร้านนี้ขายอะไรเอ่ยข้าวเกี๊ยวปลาค่ะข้าวเกี๊ยวปลานะคะเนี่ยค่ะทอดกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะถุงละเท่าไหร่คะ20ค่ะถุงละ20บาทเท่านั้นก็โหได้เยอะไม่แพงนะคะค่ะนี่ก็เป็นเห็ดทองร่วมสมัยนะคะเจอกันอีกแล้วหน้าตาคุ้นๆค่ะเป็นเห็ดเพื่อสุขภาพด้วยนะคะดีมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันนะคะร้านนี้เขาขายอะไรเอ่ยส้มตำค่ะส้มตำนะคะมีส้มตำอะไรบ้างคะตำปูม้าตำปูสดตำปลาค่ะตำกันตำกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะผักผลไม้ค่ะอันนี้ดูก่อนนะคะเครื่องอย่างอ๋อมีทุกอย่างเลยนะคะร้านอาหารนินนะคะร้านอาหารนินนี่ขายเครื่องประดับหรือขายอะไรอะคะเชื่อขายเครื่องประดับด้วยพลอยด้วยอ๋อค่ะอยู่เพื่อพลอยค่ะอ๋ออยู่เพื่อพลอยมาขายที่นี่นะคะเป็นไงคะขายดีไหมคะได้อยู่ได้อยู่นะคะชิมก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ค้าใจดีให้ชิมด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วประกายแท้ 100% อร่อยมากเลยค่ะปกติขายกล่องเท่าไหร่ปกติขายอยู่ที่ร้านจานละ150ค่ะมาที่นี่ร้อยดีค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นคนขอสมัครค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีทั้งทอดมันปลากรายยำลูกชิ้นปลากรายนะคะลูกชิ้นปลากรายลวกขอบคุณมากเลยค่ะขายอยู่หน้าจวนผู้ว่าเลยนะคะร้านนี้นะคะร้านนินมาอุดหนุนพี่เขาได้ค่ะเรามาดูโซนนี้นะคะรู้สึกว่าน่ารักเลยทีเดียวสีเขียวเตะตานะคะร้านอะไรเอ่ยร้านสเต็กค่ะร้านสเต็กนะคะมาจากกรุงเทพเลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะมาทานได้สำหรับคนที่เป็นคอสเต็กชอบสเต็กต้องมาที่นี่นะคะร้านสเต็กอยู่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าร้านนี้เขาขายอะไรเอ่ยหอยทอดเจ้าเก่าอุดมนะคะโหกระทะใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะต้องเข้าไปดูแล้วค่ะดูคุณพี่เขานะคะดูตะหลิวซะก่อนนะคะเนี่ยดูทั้งกระทะดูทั้งตะหลิวขายกล่องละเท่าไหร่คะ35เท่านั้นเองนะคะรู้สึกว่าเครื่องจะเยอะมากด้วยนะคะนี่มาที่นี่ต้องมาสั่งนะหอยทอดเดี๋ยวให้โอ้หอยตัวใหญ่มากเลยค่ะขายร้านนี้ขายร้านนี้ตามขายร้านนี้เหรอเรามาดูโซนนี้เขาขายอะไรกันบ้างโซนนี้จะเป็นปลาหมึกใช่ไหมคะโอ้โหมาจากมหาชัยเลยนะคะใครที่อยากจะทานปลาหมึกสดต้องมาที่นี่อ๋อดูแม่ค้าก็รู้แล้วนะคะโอ้โหค่ะนี่ชอบปลาหมึกนี่คอปลาหมึกต้องมาที่นี่นะคะปลาหมึกสดๆค่ะนี่เรามาดูกันนะคะไอติมไขมันต่ำนะคะมีช็อกโกแลตจะรอที่ลาอันนี้มีรสอะไรบ้างนะคะอันนี้มีไวน์ลากับช็อกโกแลต
อ๋อมีวานิลากับช็อกโกแลตนะคะแสดงว่าทานแล้วไม่อ้วนไอติมร้านนี้ไอติมไขมันต่ำนะคะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะนี่ขาหมูลุงจิ้มมาทานกันได้ค่ะนี่ขายอะไรคะกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอ๋อกุ้งอบวุ้นเส้นอบกันใหม่ๆเลยใช่ไหมคะอบใหม่ๆเป็นร้อนเลยค่ะอันนี้ขายกล่องหรือว่าขายเป็นยังไงอะคะกล่องละ50บาทค่ะอ๋อกล่องละ50บาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะคะอบกันใหม่ๆแล้วก็ยืนรอได้เลยนะคะไม่มีการทำแบบว่านั่นไว้ใครสั่งเราก็ทำได้เลยนะคะอ๋อค่ะนะคะถือว่าคนเยอะพอสมควรเลยนะคะสักก่อนนะคะนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเอ่ยผัดไทยประตูเมืองค่ะผัดไทยประตูเมืองไม่ต้องไปถึงประตูผีนะคะมานี่ละกันนะไม่ต้องไปถึงประตูผีเมืองการเราเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะคะผัดไทยนะคะโหค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้มีเครื่องเคียงด้วยนะคะเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรหัวปีใบบัวบกนะคะปกติร้านเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วที่มีเครื่องเคียงแบบนี้นะคะโดยเฉพาะกันท่านี้อร่อยที่สุดนะดูก่อนนะคะลูกสาวก็สวยด้วยนะคะมาได้เลยค่ะผัดไทยประตูเมืองปกติขายอยู่ที่ไหนคะกันท่านี้เลยเนี่ยมาคนเลยสิมาเลยนะอันนี้กระทะนี้ฝีมือท่านนายอำเภอผัดเลยนะคะใครไม่ทานนี่ต้องเสียดายนะคะนายอำเภอการันตีเลยนะคะว่าอร่อยจริงๆค่ะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนค่ะผัดไทยประตูเมืองอันนี้นะคะร้านนี้ขายอะไรเอ่ยไก่ย่างมังตาลค่ะไก่ย่างมังตาลนะคะอ๋อนี่ค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบขึ้นชื่อนะคะไก่ย่างมังตาลนะคะแล้วก็ยังมีหมูหรือเนื้อคะเนี่ยพี่เป็นหมูครับหมูสวรรค์เป็นหมูสวรรค์นะคะค่ะก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะมังตาลค่ะนี่ข้าวเกรียบโซนข้าวเกรียบนะคะร้านนี้ขายอะไรคะอ๋อน้ำพริกแม่จิ๋มนี่รู้สึกว่าจะขึ้นชื่อในจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะแล้ววันนี้เจ้าของร้านมาหรือเปล่าคะเนี่ยเจ้าของร้านแม่จิ๋มมาไหมคะเจ้าของไม่มาแต่น้องแม่จิ๋มมาจ้าอ๋อค่ะค่ะอ๋อเรายังมีหน่อไม้ใบยะนางด้วยนะคะหน่อไม้ต้นใบยะนางนะคะค่ะหาทานยากมากเลยทีเดียวนะคะน้ำใบยะนางก็ทานเองค่ะน้ำพริกเขาการันตีให้เพราะว่าคนถ่ายเนี่ยทานอยู่เป็นประจำเลยนะคะน้ำพริกแม่จิ๋มนะคะแม่จิ๋มนะคะพี่อ๋อนี่น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาบอกไข่เค็มจะมีขาบอกสดเลยค่ะอ๋อนี่ขายปังกรอบนะคะทำสดใหม่ๆเลยค่ะอ๋อทำสดใหม่ๆกันเลยมี3รสนะคะพี่มีกระเทียมสดออริกาโน่มีเนยค่ะอ๋อค่ะกระเทียมก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสดใหม่ทุกถุงนะคะค่ะปังกรอบอบสด8ริ้วมากันได้นะคะแล้วร้านนี้เขาขายอะไรเอ่ยยำนะคะลูกชิ้นเยาวราชซีฟู้ดนะคะก็มาได้นะคะโหของนี่หลายหลากมากเลยค่ะต้องมาเที่ยวมาชมมาเดินดูเองนะคะอันนี้ก็ปลาหมึกนะคะโหหลายหลากมากเลยค่ะต้องมานะคะต้องมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเขามีถึงวันที่27ถึง29นะคะก็มีเวลามาเที่ยวนะคะเนื้อย่างโคขุนไม้ละ10บาทเท่านั้นที่วัดเหนืออยู่ประจำราคาไม่แพงนี่นะวัดเหนือก็ขายอยู่ที่ตลาดน้ำสุขใจนะคะก็ตามไปทานกันได้นะคะสุขนะคะขอบคุณค่ะก็หลายหลากนะคะให้ท่านได้ซื้อได้หากันนะคะเป็นของทานเล่นเป็นของฝากได้นะคะก็มากันได้เลยค่ะค่ะอันนี้เขาขายอะไรเอ่ยดูกันนะคะอันนี้อะไรหอยทอดใช่ไหมคะดูโหปลาหมึกกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะมี
กติขายกล่องเท่าไรคะน้อง50บาทค่ะอ๋อ50บาทเครื่องแน่นเลยนะคะรวมได้ทุกอย่างค่ะเนี่ยค่ะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ